วันนี้มีคำถามมาแล้วมีของรางวัลให้ด้วยใช่แล้วขอถามเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขง่ายๆเลย1ชั่วโมงมีกี่นาทีคะ60นาทีค่ะ60 60ค่ะแล้ว1นาทีมีกี่วินาที60 60วินาทีค่ะ60ค่ะถูกต้องคนเราถ้าไม่มีอวัยวะใดแล้วจะไม่มีชีวิตหัวใจขาดหัวใจโอ้ยเป๊ะขนาดนี้ตอบได้ทุกคำถามเพราะฉะนั้นถามเลยดีกว่าว่าใน1นาทีหัวใจของเราเต้นกี่ครั้งวินาทีตอบ1 2 67 60 80 70ไม่รู้80ค่ะ30ครั้ง30ครั้งแน่ใจเปลี่ยนจริงเอาอะไรแน่80 90เหลือเท่าไหร่10 80ค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่72ค่ะไม่เดี๋ยวนะเมื่อกี้มัน80 80มาแล้วเป็น60กว่าแล้วก็เป็น70กว่าสุดท้ายลงมา72เขาเรียกว่าการหาค่าเฉลี่ย1 40ครั้ง40ครั้ง55ครั้ง35เท่าไหร่วะ75 75ครั้งเฉลยเลยดีกว่า75ครั้งเป็นคำตอบที่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 เก่งมากแล้วมีของรางวัลให้ครับผมเป็นเสื้อนะครับล็อกเองครับทำไมไม่รู้ว่าหนูไม่รู้เพราะว่าหนูไม่ได้ดูบล็อกเองค่ะก็หนูไม่รู้หนูไม่ได้ดูบล็อกเองค่ะไหนๆวันนี้มาเป็นศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเขาก็มีศิลปินในงานใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพี่ป๊อตสงกรานต์แล้วก็บูดาเปสต์ชอบใครเป็นพิเศษป่ะติดตามผลงานพี่ๆทุกคนนะคะแต่ว่าสมัยยุคที่แฟนชอบก็คือจะเป็นโมนันด็อกโอ้ชอบพี่ป๊อตว่างั้นก็เลยรู้สึกว่าพี่ป๊อตมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้วก็มีความเป็นศิลปินสูงมากเขาก็เป็นศิลปินต้นแบบของแพงเช่นกันถามจริงๆเลยไปโดนอะไรมาเสื้อขาดขนาดนี้เดี๋ยวนะทำไมคุณมองได้ขนาดนั้นฉันก็อยู่ข้างคุณฉันไม่เห็นมองเลยผมมองนี่คอเสื้อเขานี่คุณให้ผมมองลึกอะไรขนาดนั้นแล้วไอ้ติ๊บจะโดนว้ายเมื่อกี้บอกไปตั้งเยอะตั้งแยะว่ามีศิลปินมากมายชอบใครมากที่สุดในบรรดาสามวงนี้พี่ป๊อตค่ะพี่ป๊อตค่ะชอบพี่ป๊อตตั้งแต่สมัยอ่ะยังเรียนกับเด็กๆอ่ะเด็กๆอ่ะก็เป็นไอดอลมากเกิดทันไหมก็ทันก็ทันอ๋อรู้อายุเลยโอเคไม่แม่นี่ค่ะอันนี้เกิดก่อนอีกขอถามเลยแล้วกันถ้าพี่ป๊อตมาดองมาหาคุณคุณคิดว่าพี่ป๊อตทำอะไรกับคุณแล้วจะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงมากที่สุดครับพี่ป๊อตถอดเสื้อถอดกางเกงค่ะแล้วคุณทำอะไรกับเขาก็ใส่กางเกงก็ใส่เสื้อให้เขาค่ะเอ้ยใส่ท่าไหนใส่ท่าไหนใส่ปกตินี่แหละไม่ท่าอะไรบ้างเอ้ย เป็นผู้หญิงที่แพงสมชื่อจริงยอดไปเลยชอบพี่ป๊อตใช่ไหมถ้าอย่างนั้นถามไปนึงว่าถ้าเกิดว่าพี่ป๊อตมาทำอะไรกับคุณแล้วคุณจะรู้สึกหัวใจเต้นแรงกอดกอดจากข้างหน้าหรือกอดจากข้างหลังอุ้ยได้หมดอ่ะเอ้ยแล้วชอบแล้วแล้วมืออยู่ระดับไหนเอวคอดูพี่ป๊อตด้วยน่าจะประมาณเนี้ยดิฉันอ่ะด่าพี่ป๊อตดีกว่าคุณคิดว่าพี่ป๊อตจะทำอะไรกับคุณแล้วคนจะรู้สึกหัวใจเต้นแรงไอ้ทำหน้าอย่างเงี้ยคิดลึกอ่ะดิคิดลึกไปแล้วแค่เดินมาถ่ายรูปคู่ด้วยก็หัวใจเต้นแรงแล้วแล้วไงเนี่ยผมเริ่มทำงานนี้ผมเริ่มทำงานนี้ค่าตัวไม่เอาแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไหนบอกคำถามเนี่ยเตรียมมาดีแล้วไงลี่เล้งนี่สิ่งที่เรารอมาตลอดเวลาเนี่ยที่เราเดินมาอยู่ตรงนี้และที่ของตัวเองผิดเขายังไม่ว่าแบบนี้เลยเหรอโหแตกเดี๋ยวดูของเราลี่เล้งจับตามองให้ดีอันนี้จับตามองให้ดีลี่เล้งจับอย่างนี้เลยใช่ปะโอ้โหคนนั้นให้ตายให้เด็ดนะผู้ตายเด็ดตรงน้ำลายมันเนี่ยแหละไปดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหยสาวสวยคนนี้อยู่ตรงนี้อะไรของแกอยู่ให้เป็นที่อ้าวโอ้โหมีสิ่งน่าสนใจกว่าเพลงอีกตายไปเต้นในหมู่ข้างในดีกว่าปะโอ้ใครวะเนี่ยลงมาเหรอตอนแรกก็จะไปงานบวชเพื่อนมันมีคนนี่ดีใจเกินไปแล้วพี่สงกรานต์ครับสวัสดีครับเฮ้ยปรับไมค์ลงหน่อยเดี๋ยวไมค์แตกมีคำถามมาถามตอบได้ของรางวัลเฮ้ยตกใจอะไรขนาดนั้นบ้างถามหน่อยเป็นคนทำบุญตักบาตรไหมทำค่ะทำบุญตักบาตรแล้วแผ่ส่วนกุศลให้แบบว่าพวกปล่อยค่ะปล่อยแล้วหันไปมองก็ยังดีที่เวลาทำบุญคิดถึงผมด้วยนะครับผมทำบุญบ่อยป่ะก็บ่อยครับเคยบวชไหมฮะเคยครับบวชเนรหรือบวชพระครับบวชพระครับตอนอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นประมาณ20อ๋อเป็นหนุ่มแล้วพระตอนเด็กๆนี่เขาเรียกว่าเนนรู้จักเนนไหม
รู้จักครับเคยเป็นเนนมาก่อนไหมเคยเป็นก่อนถามหน่อยว่าช่วงนี้เลิกแล้วมันเลิกไม่ได้คำถามของเราวันนี้ง่ายนิดเดียวเด็กที่จะบวชเนนได้ต้องอายุต่ำสุดกี่ปีครับ20ปีต่ำสุดนะต่ำสุดนะโอ้โหขวบหนึ่งเฮ้ยขึ้นอีกขึ้นอีกสามขวบสี่ขึ้นอีกขึ้นอีกพอแล้วยอมหกเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ6ขวบเป็นคำตอบสุดท้าย7ขวบตอบคนชอบ7เออก็ผมเป็นคนชอบ7เออมันเกี่ยวเหรอวะงานบวชด้วยสุดท้ายเท่าไหร่ครับพี่สงกรานต์4ขวบแล้วกัน4ขวบเด็กครับที่อายุ4ขวบนั้นคำตอบคือไม่สามารถบวชเนนได้ครับพี่สงกรานต์นะไปค่ะเด็กไปยังไอ้นี่ง่ายเหลือเกินพี่ไปง่ายเหลือเกิน6ขวบครับจะยังบวชเนนได้อยู่หรือไม่เป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้ยยังไม่ใช่นะจ๊ะ7ขวบถูกไหม7ขวบเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะไปแล้วอยากรู้ไหมตอบอะไรอมันมีลูกกับผมแล้วให้ลูกเราไปบวชเนนกันไม่ได้เหรอไม่ได้เหรอไม่ได้ของรางวัลนะของรางวัลเอาไปเลยครับเสื้อครับจากบล็อกเอฮะทำไมไม่รู้อะคะหนูไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ดูบล็อกเอผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูบล็อกเอขอแบบเสียงสูงๆหน่อยได้ป่ะผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ดูบล็อกเอ